ผมเรียนแล้วว่าผมต่อต้านรัฐประหารงั้นถ้าเรามองให้ลึกจริงนะคุณประวิตรเกษียณตั้งหลายปีแล้วไม่มีปัญญาที่จะมายึดอำนาจหรอกคุณณพงษ์ก็หลายปีแล้วเพราะฉะนั้นการรัฐประหารคราวที่แล้วเนี่ยถ้าคุณประยุทธ์ไม่ทำคุณประวิตรกับคุณณพงษ์ก็ทำไม่ได้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์เป็นตัวหลักนะเป็นตัวเผด็จการที่แท้จริงเพราะฉะนั้นผมจะต่อต้านไอ้ตัวหลักๆเนี่ยแหละคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ต้องพูดก็หรอกล่อให้ตายไปข้างนึงนะครับส่วนประวิตรในเมื่อไม่ใช่ตัวหลักก็คิดว่าถ้าเผื่อจะร่วมกันก็ร่วมได้เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผมเรียนตรงๆว่าถ้าประยุทธ์เป็นรัฐบาลผมก็ยอมเป็นฝ่ายค้านนะแต่ถ้าเพื่อไทยก้าวไกลพลังประชารัฐอะไรเงี้ยนะก็สามารถร่วมกันได้ครับในเรื่องของแคนดิเดตนายกเราจะมีเปิดตัวยังไงบ้างไหมคะก็พรรคก็เสนอผมอยู่แล้วนะครับนะก็พอเสนอมันก็อยู่ที่ถ้าเราได้เกิน25เราก็มีสิทธิ์นะไปเสนอชื่อในสภาพนองนั้นนะแต่ว่าการเลือกตั้งทางนี้ถึงแม้จะเป็นเปลี่ยนเป็นบัตร2ใบนะแต่ว่า4ปีที่ผ่านมาพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยทำงานได้สร้างผลงานได้มากพี่น้องประชาชนเชื่อถือโดยเฉพาะในเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนะครับผมปราบทุจริตได้อย่างอื่นทำไมจะทำไม่ได้ล่ะนะยาเสพติดทำได้ไหมนะดูแลพี่น้องประชาชนนะตามนโยบายที่นะครับเรียนตรงๆพรรคการเมืองหลายพรรคเลยพรรคที่มีชื่อทั้งนั้นลอกนโยบายผมทั้งนั้นเลยนะครับเอาไปติดแต่เขาเสียงดังกว่าเงินมากกว่าทำป้ายมากกว่าโฆษณามากกว่าก็เลยดูดังกว่าแต่ดูยังไงว่าเขาลอกเราไปก็ไปดูนโยบายเนี่ยนะโอ้ยผมหาเสียงตั้งแต่ครั้งที่แล้วนู่นตั้งแต่ปี61ก่อนเลือกตั้งปี62นะเรามีโบชัวร์ชัดเจนแต่พวกนี้บางทีเอากันดื้อเลยพรรคนึงก็เอาบำนาญประชาชนไปเต็มๆเลยไม่เปลี่ยนนะฮะพรรคนึงก็เปลี่ยนจากบำนาญประชาชนเป็นเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอะไรนะเราลอกเขาลอกเรานั้นแต่เราที่คิดนโยบายเนี่ยผมพวกบริหารพรรคเนี่ยผมในประสบการณ์มันสูงอายุก็สูงแล้วผ่านโลกมามากนั่นจะเห็นพี่น้องประชาชนเราเดือดร้อนยังไงนะครับแม้แต่งบประมาณนะของชาติเนี่ยนะผมเชื่อเลยตั้งแต่อดีตนายกมาถึงคุณประยุทธ์เนี่ยไม่รู้ระบบหรอกนะครับมาถึงก็เซ็นไปมันถึงเกินดุลทั้งปีต้องขาดดุลทั้งปีทุกปีไม่ใช่ทั้งปีแล้วต้องไปกู้เขาจะเป็นหนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องงบประมาณเนี่ยเราต้องจำกัดให้นโยบายส่วนข้าราชการไปเลยว่าเฮ้ยของใหม่นี่ห้ามซื้อนะสมมตินะห้ามซื้อเพราะงั้นซื้อรถถังไม่ได้แล้วซื้อเครื่องบินไม่ได้ซื้อลำนาไม่ได้ใช่ไหมห้ามขยายหน่วยนะไม่งั้นก็ขยายกันเป็นว่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรไม่จำเป็นซื้อก็ไม่ต้องซื้อต้องประหยัดงั้นประมาณมันจะลดลงแล้วเหลือไปทำอะไรอ่ะก็จัดการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเรื่องรักษาพยาบาลเรื่องคนแก่อายุมากอะไรเงี้ยนะฮะหรือเด็กที่เป็นหนี้อะไรเงี้ยเราช่วยแก้ไขปัญหาได้หมดโดยไม่ต้องไปยืมกู้เงินต่างประเทศเลยเดี๋ยวนี้เราเสียดอกเบี้ยนะครับจากเงินกู้ที่คุณประยุทธ์ผ่านมาเนี่ยนะนาทีละ26ล้านบาทท่านคิดดูดินะไปเลี้ยงคนช่วยคนได้เท่าไหร่นะแต่พวกนั้นทำไม่คิดหรอกจะเอาเสียงอย่างเดียวนะคุณประยุทธ์กู้มาไปไหนไปแจกไปเที่ยวคนละครึ่งอะไรเงี้ยนะไปแจกไอ้พวกคนละครึ่งไม่ต้องไปแจกแล้วแสดงว่ามีแต่คนไม่แจกเขาใช่ไหมฮะลักษณะนี้คือผมเรียนแล้วว่าผมต่อต้านรัฐประหารเพราะฉะนั้นถ้าเรามองให้ลึกจริงนะคุณประวิตรเกษียณตั้งหลายปีแล้วไม่มีปัญญาที่จะมายึดอำนาจหรอกคุณณพงษ์ก็หลายปีแล้วคุณพงษ์ก่อนคุณประยุทธ์ก็3หรือ4รุ่นน่ะนะไม่มีปัญญาที่มารัฐประหารต้องคนที่อยู่ในอำนาจเท่านั้นคนที่คุมกำลังคนที่มีอาวุธเท่านั้นเพราะฉะนั้นการรัฐประหารคราวที่แล้วเนี่ยถ้าคุณประยุทธ์ไม่ทำคุณประวิตรกับคุณณพงษ์ก็ทำไม่ได้นะฮะนะเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์เป็นตัวหลัก
นะเป็นตัวเผด็จการที่แท้จริงที่ยึดอำนาจแล้วก็ไปชวนพี่ๆเข้ามาช่วยนะสองคนนั้นก็ถือว่าเอามาช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะต่อต้านไอ้ตัวหลักๆเนี่ยแหละคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ต้องพูดก็หรอกล่อให้ตายไปข้างนึงนะครับส่วนประวิตรในเมื่อไม่ใช่ตัวหลักก็คิดว่าถ้าเผื่อจะร่วมกันก็ร่วมได้เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผมเรียนตรงๆว่าถ้าประยุทธ์เป็นรัฐบาลผมก็ยอมเป็นฝ่ายค้านนะแต่ถ้าเพื่อไทยก้าวไกลพลังประชารัฐอะไรเงี้ยนะก็สามารถร่วมกันได้ครับเห็นช่วงที่ผ่านมาสวออกมาพูดกันเยอะเลยครับว่าจะโหวตให้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเท่านั้นนะครับวันนี้ท่านหัวหน้ามองจุดยืนของสวก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่โกงมานั่นแหละนะครับพอสวพวกนั้นก็ประยุทธ์ประวิตรก็เลือกกันมาเองใช่ไหมจะเห็นไหมการเลือกนายกครั้งที่แล้วสวมี250ใช่ไหมมันลงคะแนนให้ประยุทธ์249อีกหนึ่งคนไม่ใช่โหวตนะนู่นนั่งเป็นประธานอยู่พรเพชรไงถ้าพรเพชรลงมานั่งด้วยก็โหวตไปแล้วนะครับ250เต็มไม่มีใครนอกคอกเลยนะแต่ว่า4ปีที่ผ่านมานะครับผมคิดสวก็คงคิดว่าประยุทธ์ทำไมเป็นอย่างนี้นะครับนะไม่เห็นแก้ปัญหาได้เลย8ปีต่างๆบางคนก็เริ่มแล้วนะครับไม่อภิปรายบางคนก็เลือกนะใช้สัมภาษณ์ก็ไม่เหมือนกับไม่เอาประยุทธ์บ้างหรือในการเลือกตั้งนี้ถึงแม้เขาจะโหวตยังไงก็ไม่ได้249เสียงนะฮะแล้วก็คุณประวิตรเขาก็เป็นคนตั้งสวด้วยนี่เพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งกันพอแบ่งกันแล้วเนี่ยสมมติเราขึ้นก็ขึ้นเลยนะจะพอไหมนะฮะจะพอไหมที่จะเป็นนายกอ่ะยังจะหน้าด้านอยู่อีกหรือเปล่าที่จะใช้ลูกเนี่ยเป็นตัวโกงตัวช่วยมีหลายฝ่ายจับตามองว่าเรื่องของนโยบายของพรรคเสรีรวมไทยเป็นเรื่องของการปราบโกงครับอันนี้จะมีการทาบทามคนที่อยู่ในกระแสสังคมอย่างคุณชูวิทย์มาร่วมกับงานกับพรรคเพื่อนก่อนครับยังไม่ได้ทาบทามนะแต่ช่วงที่เขาถูกในสันทนะเล่นงานอะไรต่างก็มาหาผมจะมาให้ผมช่วยปกป้องแล้วก็มาร้องเรียนผมให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสันทนะอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็โอเคนะครับเขาก็คุยกับเราดีถือว่าดีแต่เรื่องการเชิญอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราก็ยังไม่ได้เชิญนะก็ต่อเมื่อว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วก่อนนะฮะถึงจะคุยกันก่อนว่าเขาจะเอาอย่างไรอะไรเงี้ยนะฮะเชิญมาก็เห็นที่เขาสัมภาษณ์ตลอดเวลาเขาไม่มายุ่งการเมืองหรอกแต่ว่าอาจจะสนับสนุนนะเรื่องข้อมูลอะไรต่างๆได้นะยิ่งถ้าเขาสนับสนุนข้อมูลนะมันก็ยิ่งจะทำให้งานปราบธุรกิจคอร์รัปชันนะมีมากอย่างผมเป็นประธานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสภาเนี่ยนะเราทำงานเยอะพอเยอะพี่น้องประชาชนก็เห็นแล้วก็มาก็เหมือนคุณชีวิตอ่ะพอเขาแถลงเรื่องคนนู้นทุจริตคนนี้ทุจริตคนก็ส่งข่าวไปเยอะแยะเพียงจะให้พี่น้องประชาชนนะไว้วางใจเราต้องทำผลงานนะครับให้เห็นอะไรเยอะอย่างพฤหัสที่แล้วเนี่ยใกล้จะหมดระยะเวลาของสภาเลยยังมากันเลยนะครับนะแสดงว่าเขาไว้วางใจมั่นไว้วางใจในตัวผมและพรรคศรีรุ่งไทยว่าจะปราบปรามทุจริตได้นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ